สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทอดโชว์แมททำกรีดลั่นหลังว่าพ่อไม่รอดควงเมียเช็คสเปิร์มอึ้ง78ล้านแมททิวดีนพร้อมลีเดียภรรยาเผยคลิปเดลี่ดีน EP 25สเปิร์มแอนด์เบบี้ลูกออสตัวน้อยของพ่อนอกจากพาไปชมเบื้องหลังการถ่ายงานสามีโชว์ความฟิตหลังเจอคนบอกไม่คิดเลยว่าคุณพ่อจะกลับมาหุ่นดีได้พูดตามตรงก่อนหน้านี้ฉันว่าคุณพ่อไม่รอดแน่ๆแมทธิวถึงกับลั่นพูดอย่างนี้ได้ยังไงพูดอย่างนี้ได้ยังไงพร้อมทั้งถอดกางเกงให้ดูเลยเล่นเอากรี๊ดกันลั่นห้องแต่งตัวเลยทีเดียวลีเดียภรรยาที่กำลังให้ทีมงานทำผมอยู่ถึงกับร้องเรียกชื่อสามีพี่แมททำเอาฮาสุดๆทั้งห้องแต่งตัวพาเมียไปสถานที่ให้คำปรึกษาการมีบุตรสามี44ภรรยา35มีลูกจะมีความเสี่ยงอะไรยังไงพร้อมทั้งคุณหมอยังให้คำแนะนำสำหรับใครที่มีบุตรยากมาปรึกษาได้ส่วนแมทธิวกับลีเดียหมอแนะนำให้เก็บตัวอ่อนไว้ก่อนก็ได้แมทธิวรีบหันไปบอกภรรยาตอนนี้อาจยังไม่อยากมีคนที่3แต่อนาคตลูกโตแล้วอาจอยากกลับไปมีอยากอุ้มอยากให้นมอีกก่อนที่ภรรยาจะสนใจเช็คสเปิร์มสามีโดยคุณหมอคุยกับแมทธิวเรื่องงดหลังมากี่วันแมทธิวบอก 2-3 วันทำเอาภรรยาเขินหมอแนะนำว่าถ้าให้ดีต้องหลัง7วันแมทธิวถึงกับลั่นไม่ไหวก่อนคุณหมอจะเผยวิธีการเก็บสเปิร์มเขินกันใหญ่โดยภรรยาส่งสามีไปเก็บสเปิร์มในห้องท่ามกลางสายตาผู้คนที่รอเต็มไปหมดจนแมทธิวเผยติดตลกกูก็อายเป็นระหว่างเก็บสเปิร์มเสียงคนข้างนอกดังเข้าไปในห้องแถมน้องดีแลนลูกชายกลับจากโรงเรียนมาขอห้องเก็บสเปิร์มจะเข้าไปหาพ่ออีกผ่านไป7นาทีแมทธิวออกมาส่งสเปิร์มบ่นไม่หยุดก่อนคุณหมอพาไปดูเหล่าลูกออดของพ่อแมทธิวพร้อมเผยว่าเยอะนับได้78ล้านต่อซีซีปกติทั่วไป15ล้านเยอะมากมีคนที่3ได้สบายถ้าพร้อมนะต้องไปลุ้นกันภรรยาจะใจอ่อนไหมขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ